ทำดีก็ดีพี่วิชุสิวเขาก็บอกว่าคนเข้าชิงเนี่ยมีศิษย์เก่าจากโรงเรียนสติวิทยาสอง4คนมีผมมีพี่เอกสิวมีออฟมีหมูแล้วก็มีน้องแชมป์ก็คือคนอาจจะไม่รู้ว่าผมวิชุเนี่ยเรียนห้องเดียวกันมาตั้งแต่ม .1 ถึงม .3 แล้วก็ออฟกับหมูเนี่ยเรียนโรงเรียนเดียวกันกันออกเป็นมาก่อนเด็กๆเขาเรียกว่าไอ้พูนยังไงพี่ยังไงพี่ชื่อพูนซักครับเขาเรียกว่าไอ้พูนอยู่คนละห้องครับผมก็เล่นดนตรีมาด้วยกันก็เห็นกีตาร์คนละตัวไปนั่งริมระเบียงอะไรเงี้ยก็ไม่นึกว่าวันหนึ่งเราก็ดนตรีจะพาเรามาไกลถึงขนาดนี้กันก็ขอบคุณครับเป็นรางวัลแห่งความภาค